ต้องขออภัยด้วยว่าปีนี้ร่มไม่ค่อยจะมีเหมือนทุกปีก็จากฝนแรงด้วยฤดูกาลด้วยทิศทางของพระอาทิตย์ด้วยถ้าวันนี้ไม่ไหวร้อนเกินไปพรุ่งนี้เราคิดใหม่สมมติว่ามีคนทำผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งแล้วเขาไปขออโหสิกรรมกับคนที่เขาทำผิดศีลด้วยกรรมที่เขาทำสามารถลบล้างไปได้ไหมคะหรือว่าคนคนนั้นยังต้องไปชดใช้กรรมในภพชาติต่อไปอีกค่ะหรือพออโหสิกรรมก็หมดกรรมต่อกันและกันไม่ต้องมีก็กรรมมีการชดใช้ค่ะกรรมเนี่ยกรรมแปลว่าการกระทำการกระทำทางกายวาจาหรือใจหรือว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมคือการกระทำด้วยเจตนาถ้าไม่เจตนาก็ไม่ใช่กรรมก็เป็นแค่กิริยาแค่การกระทําไม่มีผลในทางธรรมหรือทางกรรมทีนี้ไอ้บาปกรรมหรือว่าอกุศลธรรมที่ปรากฏเราจะเข้าใจอย่างไรดีคือความหมายก็คือถ้าเราทำพูดคิดด้วยเจตนาที่เศร้าหมองมีกิเลสปนอยู่หรือว่ากรรมไม่ดีหรือว่าเป็นบาปกรรมที่เรียกว่าบาปกรรมก็คือทำอะไรด้วยกิเลสตัวนั้นจะมีกำลังมากขึ้นว่าจะเป็นการเพิ่มพลังของกิเลสตัวนั้นในตัวจิตใจของเราเรียกว่านี่ก็คือผลกรรมที่เกิดขึ้นทันทีถ้าเราเกิดไม่พอใจใครแล้วก็ไปด่าไปว่าเขาแต่นั้นก็เป็นการเพิ่มนิสัยเสียเพิ่มโอกาสที่จะไปด่าไปว่าเขาโอกาสหน้าเป็นการเปลี่ยนตัวเองก็ทำให้จิตใจเราต่ำลงทำให้เราห่างออกจากพระนิพพานอีกน้อยหนึ่งเราจึงให้ชื่อว่าบาปกรรมอันนี้คือตัวบาปถ้าเป็นกรรมดีหรือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นอะไรก็แล้วแต่ นั่นก็คือตรงกันข้ามคือสิ่งที่ทำให้กิเลสน้อยลงเพิ่มพลังของสิ่งดีงามในจิตใจทำให้เราคืบหน้าหรือเก่าหน้าไปสู่พระนิพพานอีกนิดหนึ่งดังถ้าเราเปียดเปียนใครถึงขั้นผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งเจตนาเมื่อมีเจตนาจะเปียดเปียนแล้วเรายินดีในเจตนานั้นแล้วคิดปรุงแต่งว่าจะทำอย่างไรเมื่อไรอันนี้ก็จะเป็นพวกมโนกรรมแต่ถ้าเป็นกลายเป็นการแสดงออกด้วยกายด้วยวาจาก็เป็นกายกรรมเป็นวจีกรรมและกรรมเหล่านั้น
ย่อมมีผลหรือว่ามีผลทันทีผลต่อคุณภาพชีวิตที่เกิดขึ้นในเวลานั้นส่วนผลอื่นที่จะเกิดขึ้นไปก็แล้วแต่เหตุปัจจัยอื่นๆอย่างเช่นเราอาจจะเบียดเบียนคนอื่นแต่เขาไม่รู้ว่าเราเป็นคนทำหรือไม่มีใครรู้เขาเลยไม่โกรธเราเพราะเขาไม่รู้ว่าเราเป็นคนทำหรือว่ามันมีประเด็นว่าผิดกฎหมายหรือไม่ผิดกฎหมายการกระทำบางอย่างอาจจะผิดกฎหมายในประเทศหนึ่งไม่ผิดกฎหมายอีกประเทศหนึ่งหรือว่าอาจจะขึ้นอยู่กับฐานะในสังคมเส้นสายในประเทศบางประเทศถ้ามีผู้มีอำนาจทำผิดอาจจะไม่รับโทษทางอาญากรรมแต่ถ้าเพ่งกลจนอาจจะต้องรับเพราะมันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างที่จะมีผลต่อที่จะมีส่วนในการกำหนดผลทางสังคมที่เกิดขึ้นทีนี้เมื่อเราฉะนั้นผลกรรมมันก็เกิดขึ้นแล้วตั้งแต่ขณะที่ทำแต่เมื่อเราเปลี่ยนคนอื่นแล้วทำให้เขาเดือดร้อนการขออโหสิกรรมนั่นก็เป็นกรรมดีของเรามันไม่ใช่การลบล้างแต่ว่ามันเป็นการทำกรรมดีมีเจตนาดีถ้าเป็นเจตนาเพียงแค่ว่ากลัวเขาจะแก้แค้นและไปขออโหสิกรรมเพื่อป้องกันตัวก็ยังไม่เป็นบุญเป็นกุศลเท่าไหร่แต่ถ้าเราสำนึกผิดเราต้องการจะขอโทษขอเปิดเผยแล้วก็ขอโทษขออภัยขออโหสิกรรมนั่นก็เป็นความคิดที่ดีมันงดงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เราตั้งอกตั้งใจว่าสิ่งนี้เราจะไม่ทำอีกต่อไปส่วนในการขออโหสิกรรมก็จะเป็นการระงับกรรมระหว่างคนสองคนนั้นคือหมายถึงว่าคนที่อโหสิกรรมก็สัญญาไว้ว่าจะไม่แก้แค้นจะปล่อยวางจะถือว่าเป็นอดีตเสียแล้วคือเป็นจบกันระหว่างเราสองคนแต่ว่าเอกกรรมที่เป็นกฎใต้ตัวของธรรมชาติหรือวิบากผลกรรมมันจะต้องมีอยู่เหมือนเดิมแต่มันจะถึงขั้นที่ต้องทรมานในชาติหน้าอันนี้ก็เราตัดสินไม่ได้เพราะก็ต้องอยู่ที่เหตุปัจจัยหลายอย่างอย่างเช่นการกระทำในส่วนอื่นของชีวิตการกระทำก่อนที่ทำสิ่งที่ไม่ดีสิ่งนี้แล้วเราพยายามกลับตัวพยายามเป็นคนดีต่อไปจริงไหมเรามีการพัฒนาชีวิตของเราในด้านดีงามมากหน่อยแค่ไหนสิ่งหนึ่งที่น่าสังเกตคือผู้ที่เคยทำบาปกรรมในอดีตหันมาปฏิบัติธรรมมักจะมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งท่านอธิบายว่านั่นก็เป็นการใช้กรรมซึ่งถ้าไม่ปฏิบัติธรรมอาจจะต้องเป็นโทษที่รับหลังจากตายไปแล้วในชาติหน้าแต่เมื่อปฏิบัติธรรมในการชำระของการปฏิบัติธรรมทำให้ความรุนแรงของวิปากกรรมลดน้อยลงก็เป็นแค่ความเจ็บไข้ได้ป่วยในชาติปัจจุบันอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันเวลาเราอยู่ในที่ปฏิบัติธรรมสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการปฏิบัติแต่เวลาอยู่ข้างนอกวงเล็บโดยเฉพาะเรื่องวาจาตัวเรามีเจตนาที่จะไม่วิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นแต่ว
เวลาสนทนาการคู่สนทนาจะพูดเหมือนกับเราจะต้องเห็นด้วยกับกิเลสของเขาด้วยการต้องแสดงอาการตอบรับเช่นยักหน้าหรือให้แสดงคำพูดอย่างนี้เราควรปฏิบัติอย่างไรวันนี้แหละคืออาตมาพยายามย้ำในข้อนี้อยู่เสมอว่าศีลแต่ละข้อคือเครื่องฝึกหัดพฤติกรรมจะรักษาศีลได้จะต้องใช้ปัญญาด้วยต้องใช้คุณธรรมเช่นสติความอดทนเป็นต้นด้วยในกรณีอย่างนี้สิ่งที่ท้าทายก็คือเมื่อเราพยายามจะลดกิเลสหรือจะเปลี่ยนนิสัยในการพูดซึ่งเปลี่ยนได้ยากเราคงต้องการความช่วยเหลือจากคนรอบข้างซึ่งตามหลักการดีกว่าแก้ถ้าเราพูดกับเพื่อนที่ชอบนินทาคนนั่นนินทาคนนี้วิพากษ์วิจารณ์พยายามดึงเขาเราเข้าไปในมิจฉาวาจาของเขาเราบอกล่วงหน้าว่าตอนนี้เราพยายามเปลี่ยนนิสัยตั้งอกตั้งใจหรือว่าอธิษฐานว่าจะพยายามไม่วิพากษ์วิจารณ์ใครรับหลังถ้าคนไหนไม่อยู่ต่อหน้าเราแล้วถ้าพูดอะไรที่ไม่ดีโดยไม่จำเป็นจริงๆเราก็ขอไม่พูดขออย่าถือสานะเพราะว่าเป็นการปฏิบัติธรรมของเราคือถ้าเราอธิบายล่วงหน้าให้เขาเข้าใจเราและหลังจากนั้นถ้าเขาเผลอแล้วก็เริ่มพูดเราก็บอกให้ขอโทษนะนี่จะเราจะขอไม่พูดในเรื่องนี้ดังนั้นเราไม่มีใครจะบังคับให้เราผิดศีลหรอกแต่ถ้าเพียงแต่ว่าบางครั้งเราต้องขัดจังหวะของใครหรือว่าทำให้คนบางคนที่สนุกกับมิจฉาวาจาจะรู้สึกอึดอัดไปน้อยหนึ่งแต่เราไม่ต้องไปสั่งสอนใครใช่ไหมเพียงแต่ว่าขอโทษเราขอคุยเรื่องอื่นได้ไหมหรือว่าเรายิ้มแล้วก็เปลี่ยนเรื่องใหม่ไอ้เรื่องการเปลี่ยนหัวข้อผูกเรื่องอื่นสังคมปัจจุบันมันง่ายมากเพราะว่าคนสมาธิสั้นเหลือเกินเราเปลี่ยนเรื่องใหม่เขาบางทีเขาไม่ค่อยรู้สึกตัวด้วยซ้ำไปการทำหมันสัตว์เช่นสุนัขข้างถนนไม่มีเจ้าของบาปไหมเป็นสัตวแพทย์ทำหมันสุนัขตามความต้องการของเจ้าของบาปไหมก็ดีกับถึงการอธิบายคำว่าบาปอีกทีคือบาปคือเรากระทำและมีการกระทำด้วยกายวาจาใจด้วยกิเลสด้วยอำนาจของกิเลสด้วยความโลภความโกรธความหลงด้วยมีเจตนาจะเบียดเบียนที่นี่ในการทำหมันสัตว์ถ้าเราฉีดยาในขณะที่ทำเราก็ไม่ได้ทรมานสัตว์แล้วก็ดูแลให้ดีแล้วก็ทำมันเสร็จแล้วก็ไม่ใช่ว่าสุนัขตัวนั้นจะทรมานหรือจะเอาตัวรอดไม่ได้ก็เลยไม่น่าจะไม่น่าจะเข้าข่ายของบาปกรรมยิ่งถ้าเรามีเหตุผลที่ดี
แล้วก็ไม่ได้ทำด้วยความรังเกียจความโกรธความแค้นทำตามความต้องการของเจ้าของบ้างหรือว่าเพื่อแก้ปัญหาเรื่องสุนัขที่อยู่ข้างถนนอาตมาไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าเกลียดจริงๆในตามตำราก็บอกว่าเอกังเกิดเป็นสัตว์ที่มันปัญหายากที่การที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเท่าที่ศึกษามาว่าสิ่งที่เป็นปัจจัยที่จะทำให้สัตว์มีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์คือการอยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์ในการอยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์แล้วถ้ามนุษย์เราหวังดีแล้วก็ทำหมันให้สัตว์แล้วสัตว์อาจจะสงบมากขึ้นอาจจะมีสิทธิ์ที่จะชาติหน้าจะเกิดในที่สูงกว่าก็ได้ไม่แน่เนาะกราบนมัสการท่านอาจารย์ขอความกรุณาโปรดอธิบายความรักคืออะไรความรักเป็นกิเลสหรือสิ่งดีงามเจ้าค่ะโอ้ความรักมันเป็นคำของคางกำกวนเนาะมันมีความหมายหลายประเด็นหลายประเภทแต่ที่ขออธิบายอย่างนี้โดยเอาเรื่องของกิเลสเป็นหลักตัดสินว่าถ้าเรามองความรักเหมือนเป็นสเปกตรัมจากความรักที่เห็นแก่ตัวและความรักที่ประกอบด้วยกิเลสมากความรักที่มีเงื่อนไขมากอยู่ที่ข้างหนึ่งแล้วว่าเรียกว่าต่ำสุดสูงสุดคือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขความรักไม่มีที่สุดไม่มีประมาณซึ่งเราจะให้ชื่อพิเศษว่าเมตตาแต่ในสเปกตรัมนี้จากต่ำสุดถึงสูงสุดเราก็คงจะอยู่ในระหว่างหรือว่าอาจจะในชีวิตเราอาจจะได้รู้สึกในความรักหลายประเภทหลายอย่างด้วยกันในเรื่องของลูกความรักอาจจะอยู่ระดับเมตตาหรือว่ามีเงื่อนไขน้อยรักด้วยการเสียสละรักแบบไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นต้นในส่วนอื่นอาจจะเป็นความรักที่ประกอบด้วยความโลภหรือด้วยราคะตัณหาไม่มากก็น้อยทีนี้ความรักที่คือความหวังดีก็เรียกว่าเป็นความรักสูงสุดแต่ในความรักในครอบครัวความรักที่เป็นการที่ประกอบด้วยหรือว่ามีส่วนแห่งกามด้วยทางพุทธศาสนาไม่ได้ประณามทีเดียวเหมือนบางศาสนาเพียงแต่สอนว่าผู้ที่เจริญตามอริยมรรคมีองค์แปดต้องควบคุมอย่าให้ความสำคัญกับความรักนี้มากเกินไปอย่าฝากความหวังกับความรักที่ประกอบด้วยกิเลสมากเกินไปเราจะผิดหวังแต่ความรักที่ประกอบด้วยกิเลสเปลี่ยนได้ความรักที่ประกอบด้วยกิเลสอยู่ไปอยู่มากลายเป็นความเฉยๆก็ได้หรืออาจจะกลับตรงกันข้ามเป็นความเกลียดชังก็ได้เป็นไม่แน่ไม่นอนแต่ตราบใดที่ความรักประกอบด้วยความยึดมั่นถือมั่นตัณหากามตัณหา
ภาวะตัณหาวิภาวะตัณหายามเป็นศูนย์หนึ่งของทุกข์ทุกขะอริยสัจถ้าเป็นความรักสูงสุดเช่นเมตตาก็อยู่ในอริยสัจคือมรรคดังนั้นในการปฏิบัติต่อความรักประเภทต่างๆเราก็คอยขัดเกลากายวาจาใจของเราด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาเราจะเห็นความรักที่นำไปสู่ความเศร้าหมองและทำให้เกิดปัญหาในชีวิตจะมีบทบาทจะมีน้ำหนักน้อยลงและความรักที่งดงามแต่ก็จะเพิ่มมากขึ้นแต่ส่วนความรักทางโลกก็มีศีลธรรมท่านมีซึ่งศีลธรรมเองก็มีฮิริโอตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปความละอายต่อบาปเป็นพื้นฐานเรามีศีลข้อ3เป็นเครื่องป้องกันอันตรายไม่ให้ทำบาปกรรมด้วยกายวาจาใจเพราะกามเพราะความรักที่ประกอบด้วยกามความรักที่ยังมีส่วนแห่งกามก็ยังเป็นอันตรายเพราะทำให้เราหลงทำให้เราทำบาปกรรมในส่วนอื่นได้มากแต่เราก็รู้เท่าทันควบคุมในด้านศีลธรรมแล้วก็ค่อยๆฝึกจิตใจของเราให้จิตใจละเอียดขึ้นความรักของเราก็จะคอยละเอียดขึ้นตามในเรื่องถ้วยธรรมสามใบท่านกล่าวว่าสังคมใดที่มีความเชื่อเรื่องสวรรค์นรกวินวายใดเกิดลดน้อยลงความต้องการมีชื่อเสียงจะพุ่งขึ้นเหมือนนั้นข้อความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยแนะนำว่าเราควรสอนลูกหลานเรื่องสวรรค์นรกอย่างไรเพียงแค่สวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจไม่พอใช่ไหมเจ้าค่ะเคยพูดสวรรค์นรกเป็นภพภูมิอื่นและรู้สึกว่าลูกไม่คอยอยากเชื่อง่ายๆเจ้าค่ะเมื่อวันก่อนเมื่อวานนี้ก็สนทนากับโยมคนหนึ่งที่บอกว่าเขาไม่เชื่อในเรื่องนรกสวรรค์นรกแต่หมายว่าถ้าอย่างนั้นเชื่อว่าอย่างไรเพราะว่าเชื่ออยู่ในปัจจุบันแต่ธรรมาบอกว่าถ้าไม่เชื่อในสวรรค์นรกโยมคิดว่าตายแล้วไปไหนก็ตอบไม่ได้แต่เขาเพียงแต่ว่าเขาคิดว่าสวรรค์นรกไม่มีเท่านั้นเองก็เป็นความเชื่ออาตมาข้อแรกก็คืออยากให้เข้าใจว่าไอ้คนที่บอกว่าเขาไม่เชื่อเรื่องสวรรค์นรกมันเป็นเรื่องงมงายมักจะพูดในฐานะผู้งมไม่งมงายใช่ไหมฉันไม่เชื่อหรอกเรื่องนั้นฉันเป็นนักวิทยาศาสตร์อะไรเป็นต้นแต่ถ้าเราหยุดคิดพิจารณาอีกทีในเมื่อเขาไม่รู้เหมือนกันว่าตายแล้วไปไหนหรือตายแล้วเกิดอะไรขึ้นเขาก็ต้องเชื่อเหมือนกันเขาไม่มีทางเลือกความเชื่อของเขาก็คือเชื่อว่าไม่มีอะไรแล้วจะพิสูจน์ได้ไหมว่าเชื่อตายแล้วไม่มีอะไรมันก็พิสูจน์ไม่ได้หรือว่าจะเชื่อว่าจะมีหรือไม่มีก็ไม่รู้ไม่เห็นจำเป็นต้องคิดอยู่ในปัจจุบันอย่างเดียว
แต่มันก็มีผลนะอนาคตมีผลคือมันไม่ใช่เรื่องที่เราควรจะปัดออกไปเพราะว่ามันเห มือนถ้าสวรรค์มีจริงมันก็น่าจะต้องมีผลต่อพฤติกรรมในปัจจุบันบ้างถ้าตายแล้วศูนย์แล้วเวลาเราถ้าอายุมากขึ้นเจ็บไข้ตายป่วยมันขาตัวตายจะไม่ดีกว่าเหรอทำไมเราเวลาเราทรมานแล้วก็เป็นโรคอะไรดูท่าจะไม่เกิดทำไมไม่ฆ่าตัวตายสิฮะถ้าตายแล้วศูนย์เอาศูนย์ตอนนี้หรือศูนย์ปีหน้าและศูนย์ตอนนี้เสียเลยใช่ไหมมันมีผลต่อการตัดสินในเรื่องสำคัญสำคัญในชีวิตมากแต่คนก็ไม่ค่อยจะจัดสรรกับความคิดอาตมาเลยถามคนดีว่าเอ๊ะแล้วทำไมไม่เชื่อไม่ชอบที่คนชอบทำบุญจะได้ขึ้นสวรรค์หรือว่าใช้ไอ้ขู่ว่าเอออย่าไปทำอย่างนั้นเดี๋ยวตกนรกก็กลายเป็นว่าการปฏิเสธการเอาสวรรค์นรกมาอ้างเพื่อเกิดผลประโยชน์บางอย่างเป็นสิ่งที่เขารังเกียจแต่เขากระโดดจากความเห็นที่ค่อนข้างน่าเห็นใจแต่จากว่าไม่ชอบการอ้างสวรรค์นรกไปในทางนี้ไปสู่ความเพราะฉะนั้นสวรรค์นรกไม่มีตามหลักลอจิกตามหลักเหตุผลเนี่ยมันไม่ใช่ใช่ไหมนันทมาเลยว่าแล้วถ้าสวรรค์นรกไม่จริงแล้วทำไมพระพุทธเจ้าต้องตรัสเรื่องนี้บ่อยนั่นสิครับอย่างนั้นก็ไม่มีคำตอบคือว่าไม่ต้องคิดดีกว่าอยู่ในปัจจุบันคือพุทธเจ้าเคยยิบใบไม้มาใช่ไหมบอกว่าถามภาษาวกว่าอะไรมากกว่ากันใบไม้ในประหัตของพระตถาคตใบไม้ในป่าพระก็สาวกก็ต้องตอบว่าใบไม้ในป่ามากกว่าพระเจ้าข้าพุทธองค์อธิบายว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าเป็นที่พระตถาคตรู้เหมือนใบไม้ในป่าสิ่งที่นำมาเสนอสมานำมาสั่งสอนเหมือนใบไม้ในกำมือหรือในพระหัตถ์ของพระองค์หมายถึงว่าพระพุทธองค์เลือกเฟ้นเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์กับผู้ที่ต้องการเจริญตามปยุคลบะของพระองค์และต้องการจะปฏิบัติให้ได้ผลตามพระพุทธเจ้าฉะนั้นเราก็น่าจะสรุปได้ว่าสิ่งไหนที่อยู่ในพระไตรปิฎกสิ่งนั้นก็คือใบไม้ในกำมือของพุทธเจ้าดังนั้นพุทธเจ้าถ้าพุทธเจ้าเห็นว่าเรื่องชาติหน้าเรื่องการวิ่งว่ายใจเกิดในวัฏสงสารเรื่องสวรรค์นรกนึงไม่จำเป็นสำหรับผู้ที่จะปฏิบัติธรรมได้ผลพระพุทธองค์ก็คงถือว่าเป็นพวกใบไม้ในป่าไม่ต้องพูดดีกว่าให้อยู่ในปัจจุบันอย่างเดียวแต่พุทธองค์ไม่ใช่อย่างนั้นพุทธองค์ก็จะตรัสถึงเรื่องนี้บ่อยแต่พุทธองค์จะไม่ให้น้ำหนักจนเกินไปก็ถือว่าเหมือนเป็นข้อมูลให้ทราบไว้ว่าถ้าทำอย่างนี้ก็จะเกิดผลอย่างนี้ผลที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งปรากฏในภาพชาติปัจจุบันส่วนหนึ่งในชาติต่อไปส่วนชาติหน้าส่วนหนึ่งก็ชาติต่อๆไปพุทธองค์ก็แยกแยะให้เข้าใจในเรื่องกฎแห่งกรรมถ้าเนี่ย ก็จะเป็นเหตุผลเหมือนกันว่าถ้าตายแล้วศูนย์ทำไมไม่ผิดศีลเอารัดเอาเปรียบคนอื่นให้มากถ้าอยู่ในสถานที่เรารู้ว่าไม่มีใครจับเราได้ทำไมไม่ทำบาปถ้าได้บาปได้เงินได้ทองเป็นล้านๆมันน่าจะคุ้มนะถ้าหากว่าชาติหน้าไม่มีฉะนั้นมันไม่ใช่ว่า
เราจะเอาเรื่องสวรรค์นรกมาขู่หรือว่าล่อแต่ว่าบำเป็นข้อมูลที่ควรจะทราบว่าการกระทำไอ้บาปกรรมถึงแม้ว่าชาตินี้ไม่ต้องติดคุกติดตารางบาปกรรมที่ทำไว้ไม่ได้หายไปไหนอย่างไงไงก็จะต้องรับผลกรรมอันนี้ไม่ใช่ขู่มันเป็นการให้ข้อมูลนั้นในการสอนเด็กๆเนี่ยก็คงถ้าอายุต่ำกว่า 7-8 ขวบเนี่ยเรื่องนี้ก็คงยังพูดไม่ได้เพราะ7เริ่ม 7-8 ขวบก็เริ่มอธิบายได้แต่ต้องค่อยเป็นค่อยไปพบสิ่งที่เป็นนามธรรมแล้วที่สำคัญมากสำหรับชาวพุทธเราซึ่งพยายามย้ำข้อนี้ด้วยว่าพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาที่มีดอกมาถือมีคำสอนที่ต้องเชื่อไม่เชื่อแล้วไม่ได้จะเป็นคนนอกรีตเป็นคนบาปคือการที่เราไม่สามารถรู้ว่าตายแล้วไปไหนเป็นประสบการณ์ตรงเราไม่ควรสรุป 100% ใช่ไหมเราก็ยอมรับด้วยความทอมตนว่าเรื่องนี้เราไม่ทราบเป็นประสบการณ์ตรงเราไม่รู้จริงแต่ผู้รู้เริ่มตั้งแต่พระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านสอนอย่างนี้ทีนี้เรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนที่เราพิสูจน์ได้ทุกหมดเพราะเราไว้ใจพระพุทธเจ้ามากพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนอะไรที่ผิดที่ทำให้เกิดปัญหาในชีวิตเราตรงกันข้ามเพราะเราเชื่อไว้ก่อนแต่เชื่อด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนว่าความเชื่อไม่ใช่ความรู้ท่านสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจก็จริงอยู่ในระดับหนึ่งแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดแต่ถ้าเด็กๆนี่บางทีถ้ามีเรื่องคือมีเรื่องราวมากมายที่หาได้ในหนังสือก็มีใน YouTube ก็มีหลายๆก็มีที่คนที่ระลึกชาติได้ก็เล่าถึงชาติก่อนบางทีต้องเอาตัวบุคคลเล่าถึงชาติก่อนของเขาจึงจะประทับใจเวลานั่งสมาธิแล้วลมหายใจเบาสงบนิ่งแล้วจะว่างๆเฉยๆควรพิจารณาอย่างไรต่อไปคือขอให้ข้อคิด 2-3 ข้อข้อแรกก็คือเมื่อมีการทกเทียงกันหรือการสนทนากันระหว่างสมถะกับวิปัสสนามักจะทั้งฝ่ายหรือว่าฝ่ายวิปัสสนามักจะตำหนิว่าโอ้นั่นมันแค่สมถะนี่จะได้ยินคำนี้ใช่ไหมแค่สมถะแล้วจะกล่าวถึงโทษของสมถะว่าโอ้ได้แต่สงบอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เกิดปัญญาอะไรแต่สิ่งที่โทษสิ่งที่ตำหนิมักจะคือมนทินของสมถะไม่ใช่ตัวสมถะจริงหรือว่าบางทีบอกว่าเอสมถะมันก็จะเฉยๆจะไม่มีอะไรมันก็จะถ้ามันเฉยๆไม่รู้ตัวและเฉยๆและไม่รู้จะทำอะไรต่ออันนั้นก็ไม่ใช่สมถะแล้วสิเพราะก็มีวิชิกิจฉาก็มีนิวรณ์คือความลังเลสงสัยเกิดขึ้นในเวลานั้น
ทีนี้พุทธเจ้าให้เรารู้ธรรมะก็ใช้คำว่าตื่นรู้ถ้ามีความพอดีระหว่างสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมสติความระลึกได้อาตาปิความเพียรเผากิเลสหรือความเพียรที่พอดีกับความต้องการสามข้อนี้สมถะที่เกิดขึ้นสิ่งที่เรียกว่าสมถะจะนำไปสู่ปัญญาจะเป็นฐานของปัญญาถ้าเป็นภาวะจิตที่แบบจุดด่านไม่ไปไหนอย่างไรอันนี้ก็คือเป็นความเสื่อมของสมถะหรือว่าเขาไม่ถึงสมถะไม่ใช่เป็นขบปกพร่องของสมถะสมถะกับวิปัสสนาต้องไปด้วยกันเป็นสองหน้าของสิ่งเดียวกันนั่นอีกข้อหนึ่งที่ท่านอยากให้เข้าใจคือคนเหล่านี้จะตื่นเต้นกับกำไรกับขาดทุนใช่ไหมได้อะไรมาก็ตื่นเต้นมีอะไรขาดไปหายไปก็ตื่นเต้นสุขก็ตื่นเต้นทุกข์ก็ตื่นเต้นแล้วเราก็จะเลยมองข้ามฤดูแคลนตรงไหนไหมตรงที่มันไม่สุขไม่ทุกข์ใช่ไหมเหมือนกับว่าไม่มีความหมายมันก็แค่ช่วงว่างๆระหว่างสุขกับทุกข์แต่ที่จริงไม่สุขไม่ทุกข์ก็เป็นอารมณ์พอๆกับทุกข์กับสุขมันมีค่าเท่ากันทีนี้เพราะเราไอ้ที่ว่าเฉยๆเหมือนกับว่าเฉยๆไม่ใช่อะไรเฉยๆคือไม่มีความหมายไม่มีความสำคัญแต่ถ้าเป็นเฉยๆอันนี้ก็คืออารมณ์อย่างหนึ่งซึ่งเราก็มีหน้าที่รู้เท่าทันอารมณ์ถ้าสุขก็รู้ว่าสุขทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้ว่าไม่สุขไม่ทุกข์มันสำคัญที่ตัวรู้นั้นถ้าจิตใจเราเจริญในทางที่ถูกแล้วถ้าว่าถึงขั้นที่สงบนิ่งจิตจะเกิดปิติเกิดสุขผ่านปิติสุขแล้วก็จะนิ่งส่วนมากจะไม่รับรู้ต่อร่างกายจะไม่มีความคิดอะไรเสียเลยแต่นั้นก็จะมันจะมีวาระของมันเราก็จะออกจากอาการเช่นนั้นแล้วตอนนั้นที่เราเริ่มมีการกระเพื่อมหรือมีความคิดอ่อนๆที่เราสามารถพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือพิจารณาร่างกายได้นั้นจะพิจารณาอะไรได้จะต้องมีวิตกวิจารณ์คือต้องมีความสามารถคิดสามารถมุ่งไปสู่สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่ารับรู้ต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังนั้นถ้าแม้แต่ว่าแล้วนิ่งว่างเฉยๆแล้วนิ่งว่างเฉยๆตลอดกาลนานหรือเปล่าความนิ่งก็ต้องเปลี่ยนเป็นความไม่นิ่งใช่ไหมว่างก็เปลี่ยนเป็นไม่ว่างเฉยๆก็เปลี่ยนว่าไม่เฉยๆอันนี้ก็มีความเปลี่ยนแปลงเพราะสิ่งเหล่านี้คือสังขารเพราะนั้นเราก็ดูตรงนั้นรู้ตรงนั้นแต่อย่างไรก็ตามถ้าจิตใจเราถึงขั้นที่ไม่มีนิวรณ์ครอบงำแม้แต่ในขั้นละเอียดจิตใจก็มีคุณสมบัติพร้อมที่จะพิจารณากายและพิจารณาไตรลักษณ์ได้แต่ถ้าจิตใจเราแบบแข็งๆทื่อๆแบบขี้เกียจขี้คร้านอันนั้นยังไม่ถึงสมถะฮะมันไม่ใช่ว่าสมถะแล้วหยุดถึงจุดตันเพราะมันขาดสติมันก็เพลินอยู่กับอารมณ์แล้วก็สติอ่อนลงก็จะไปเป็นนิ่งๆแบบมิจฉาสมาธิไปยังไงก็ตามถ้าถึงขั้นนี้ที่ว่าว่างๆเฉยๆและไม่รู้จะทำยังไงก็พิจารณาว่าอะไร
ตอนนี้รู้สึกว่าอะไรอันนี้คืออะไรมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันสุขมันทุกข์ที่ว่าเฉยๆมันเฉยแบบนิ่งเป็นชั่วโมงหรือเปล่าหรือมีการกระเพื่อมมีการเปลี่ยนแปลงนิดๆน้อยๆก็ดูตรงนั้นอันนี้ถ้า มีพระธรรมเทศนาที่สุดยอดการหนึ่งของหลวงตามหาบัวที่ท่านเล่าถึงการปฏิบัติของท่านถึงจิตของท่านนิ่งสว่างไม่มีกิเลสแล้วทีแรกท่านก็นึกว่าท่านบรรลุอรหันต์แล้วแต่ท่านยังไม่เชื่อแล้วท่านดูจิตใจของท่านหลายชั่วโมงตรงจุดนั้นแหละที่มันพัปสอนที่มันสว่างสวายที่มันนิ่งที่มันไม่มีกิเลสแล้วหลายชั่วโมงผ่านไปท่านเห็นมันก็มีการกระพริบนิดหนึ่งท่านจึงรู้ว่าไม่ใช่มันเป็นเรื่องละเอียดมากแล้วถ้าใครมีหนังสือลงตาหรือมีเอซีดีท่านไปลงอ่านลงฟังเรื่องนี้มันดีมากๆจะได้เข้าใจความละเอียดของจิตใจได้ดีเวทนาและอารมณ์คือตัวเดียวกันใช่หรือไม่เวทนาก็คือเหมือนกับเป็นเหมือนกับเป็นรสชาติของอารมณ์อารมณ์ทุกอารมณ์ก็จะมีรสชาติของมันสุขทุกข์และเฉยเฉยเวทนาถ้าพูดถ้ากล่าวในขันห้าอารมณ์นี่เรามักจะถือว่าเป็นแต่ถ้าพูดทั่วไปนี้อารมณ์มักจะอยู่ในสังขารขันเวทนาก็คนละขันแต่ถ้าพูดแบบง่ายๆก็คืออารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงจะต้องมีรสชาติคือเวทนาสุขทุกข์เฉยๆอย่างยกตัวอย่างเวลาเรานั่งสมาธิและจิตเผลอไปคิดเรื่องอะไรสักอย่างแล้วเมื่อเรารู้สึกตัวโอ้ยไม่ทำไมไปคิดอย่างนั้นให้มันดึงกลับมาคือเราก็จะสรุปว่าปัญหาคืออยากคิดเรื่องนั้นแต่ที่จริงสิ่งที่เป็นเครื่องล่อและที่ทำให้เรายอมเสียเวลาคิดในเรื่องนั้นคือในเวลาที่คิดก็มีสุขเวทนาเกิดขึ้นเราไม่ได้ติดที่เนื้อหาที่คิดเราคิดที่ความรู้สึกสุขที่เกิดขึ้นในขณะที่คิดถ้าเรานึกว่าเป็นปัญหาว่าเราอยากจะคิดเรื่องนั้นแต่มองข้ามว่าสิ่งที่ดึงดูดจิตใจจิตใจเราไม่มีความสุขกับการภาวนาก็เลยอยากจะหาความสุขอะไรสักอย่างมาปลอบใจก็เลยเอาเรื่องอดีตบ้างเรื่องอนาคตบ้างเรื่องอะไรสักอย่างที่คิดแล้วเพลินสิ่งที่ต้องการคือความเพลินหรือว่าสุขเวทนาเล็กๆน้อยๆ นั้นอารมณ์ทุกอย่างเนี่ย อย่างเรื่องความคิดโน่นคิดนี่ให้สังเกตด้วยว่าในเวลานั้นมีเวทนาอะไรหรือเปล่าสุขทุกข์เฉยๆคือเวทนาหรืออารมณ์อันนี้ก็เรียกว่าเวทนาเมื่อปล่อยวางสุขทุกข์เฉยๆสภาวะจิตจะเป็นอย่างไรหรือลักษณะเป็นอย่างไรโอ้นี่มันพูดไม่ได้หรอกพุทธเจ้าก็ใช้คำนี้ไม่สุขไม่ทุกข์ปล่อยวางวันนี้มันเลือกภาษาว่าจะเอาภาษาไม่อธิบายอะไรที่มันเลือกภาษาไม่ได้มันเลือกวิสัยเฉยๆและว่างเหมือนกันไหม
โอ้ก็ไม่เหมือนกันสิว่างคือจะต้องเติมคำว่าจากก็คำว่าว่างเพราะเข้าปรัชญามหายานแล้วมันจะมีอะไรสักอย่างเรียกว่าว่างแต่ในเทรวาสของเราที่จะคือว่างจากว่างจากอะไรว่างจากเราว่าจากว่างจากของเราเราปล่อยวางอย่างที่ว่าปล่อยวางในการกระทำหรือว่ายังทำอยู่แต่ไม่มีอัตตาเกิดขึ้นในระหว่างการทำงานไม่มีเราไม่มีของเราเกิดขึ้นก็เรียกว่าปล่อยวางในการกระทำการเฉยๆก็เป็นเวทนาอย่างหนึ่งหรือเป็นท่าที่เรียกว่าไม่สุขไม่ทุกข์แต่ว่างก็คือว่างจากการยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราเคยไปกรรมฐานที่อื่นพระอาจารย์ที่สอนถามว่ารู้สึกอย่างไรสิทธ์ตอบว่ารู้สึกเฉยๆอยู่กับลมหายใจท่านบอกให้ปล่อยลมหายใจอย่ายึดติดกับลมหายใจสิทธ์งงมากเจ้าค่ะไม่เข้าใจขอท่านอาจารย์เมตตาอธิบายเพิ่มเติมเจ้าค่ะอาตมาก็งงเหมือนกันอาตมาจะไปอธิบายคำพูดของพระองค์อื่นไม่ได้หรอกเพราะไม่รู้ว่าท่านสำนวนของพระแต่ละรูปครูบาอาจารย์แต่ละองค์ไม่ค่อยจะเหมือนกันปล่อยลมหายใจหายใจออกยาวๆหรือเปล่าก็ไม่รู้คงไม่ใช่อันนี้ธรรมะไม่กล้าวิจารณ์เพราะว่าไม่รู้จักสำนวนของท่านอาจารย์องค์นี้แล้วทำไมสิทธิ์งงมากไม่บอกท่านว่าขอโทษเจ้าค่ะฟังแล้วงงช่วยอธิบายใหม่ทำไมไม่เก็บเรื่องมาถามอาตมาแทน กราบนมัสการท่านอาจารย์ที่เคารพท่านสูงพุทธเทรวาสกับพุทธสายอื่นๆเช่นมหายานถือศีลต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะอย่างที่พวกเราถือศีล5หรือศีล8พุทธสายอื่นเป็นยังไงคะและพระถือศีล227ข้อเหมือนกันหรือไม่เพราะเห็นว่าบางสายมีครอบครัวได้สิ่งขอกรรมมาจะต่างกันยังไงคะโอ้เรื่องนี้เรื่องใหญ่เรื่องคือคำว่าเป็นที่เขาจะมีการเปรียบเทียบพุทธกับมหายานเทรวาสกับมหายานแต่ก่อนอื่นต้องเข้าใจว่ามหายานเป็นจะเรียกว่าเป็นซับร่มเป็น umbrella term คือมันมีหลายสำนักหลายสายร่วมกันแล้วเรียกว่ามหายานแล้วก็ภายในกลุ่มจะเรียกว่าเป็นกลุ่มมหายานแล้วกันภายในกลุ่มมหายานนี่มันมีปรัชญามีแนวความคิดที่แตกต่างกันออกไปนี่เมื่อมหายานแผ่ขยายออกไปทางเอเชียตะวันตกเฉียงเหนือเอเชียเหนือเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือมีการเปลี่ยนแปลงก็รับอิทธิพลจากศาสนาจากวัฒนธรรมในแต่ละประเภทแต่ละประเทศที่ไปเผยแผ่อยู่อย่างที่เคยอธิบายเมืองจีนเอกรที่พุทธศาสนาจะตั้งหลักในเมืองจีนใช้เวลาร้อยปีเพราะว่าคนจีนรังเกียจว่าเป็นศาสนาต่างชาติไม่ใช่ของเดิมของจีนแล้ววัฒนธรรมจีนวัฒนธรรมอินเดียมันต่างกันมากเพราะนั้นการออกบิณฑบาต
ของพระสงฆ์ในพุทธศาสนาเป็นตามธรรมเนียมของสมณะในประเทศอินเดียซึ่งเป็นธรรมเนียมหรือว่าเป็นประเพณีเก่าแก่ไม่ใช่เรื่องแปลกก็เป็นที่ยอมรับกันของชาวอินเดียว่านักบวชเป็นผู้ที่มุ่งมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของชาวบ้านคือดูแลสนับสนุนโดยปัจจัย4ต้นแต่เมืองจีนท่านไม่คิดอย่างนั้นท่านเห็นพระออปินดาบาดกับเสียสถาโอ้พระขี้เกียจขี้คร้านทำไมไม่ทำงานเหมือนคนอื่นสุดท้ายก็พระก็ต้องยอมยกเลิกบิณฑบาตแล้วไปทำอาหารเองเพราะทำอาหารเองเนี่ยต้องยกเลิกวินัยหลายข้ออย่างเช่นห้ามขุดดินห้ามทับกับข้าวห้ามทำเกษตรอะไรหลายอย่างแต่พอไม่รับบิณฑบาตแล้วก็นำไปสู่ประเพณีทานเจฉันเจแล้วก็ในวินัยหลายข้อก็ตกไปที่นอกจากนั้นในประเทศมหายานที่มีลัทธิหรือว่ามีปรัชญาแนวความคิดเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์เข้ามาวินัยเดิมในเวลาพระมหายานอุปสมบทในนั้นคือวินัยดังเดิมนี้ก็จะเทียบเท่ากับของเทรวาสได้คล้ายกันแต่ว่าท่านจะมีวินัยอีกชั้นหนึ่งเรียกว่าวินัยโพธิสัตว์และถือว่าวินัยโพธิสัตว์จะอยู่เหนือกว่าวินัยดั้งเดิมดังวินัยโพธิสัตว์ก็มันถ้าเราผิดศีลในวินัยดั้งเดิมบางอย่างแต่ด้วยความเมตตากรุณาไม่ผิดเรียกว่าเหมือนจึงทำให้เกิดความสับสนแต่ในเมืองจีนก็ยังมีสายวินัยที่เข้มงวดมากเหมือนกันนะโดยเฉพาะในช่วง 5-600 ปีแรกแต่ก็อ่อนไปและวินัยทั่วไปก็อ่อนไปทีนี้พอไปอยู่เมืองจีเมืองญี่ปุ่นลังประมาณก็จะเป็นช่วงพันกว่าปีประมาณยุคสุโขทัยของเราก็จะมีพระที่มีชื่อเสียงมากอย่างน้อยสองรูปที่ก็ตั้งสำนักใหม่ซึ่งสำนักนี้ก็ถือว่ามนุษย์เวลาการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าผ่านไปแล้วพันกว่าปีคนสมัยนี้บาปหนาไม่มีศักยภาพไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานเหมือนสมัยก่อนนั้นเราก็ต้องอ่อนน้อมทอมตนยอมรับว่าเราทำเหมือนพระในอินเดียสมัยก่อนไม่ได้นั้นไอการจะที่พระจะประพฤติพรหมจรรย์จะอะไรมันไม่ต้องแล้วให้แต่งงานให้มันเหมือนคนธรรมดาดีกว่าให้ทอมตนแล้วก็เกิดลัทธิหนึ่งว่าในสวรรค์ชั้นสุทวาสมีพระพุทธเจ้าชื่ออามิทาภะปกครองและถ้ามีเมตตามากแล้วถ้าในโลกมนุษย์เราไม่สามารถบรรลุธรรมได้เราสามารถบรรลุธรรมในโลกของพระพุทธเจ้าชื่ออามิทาภะได้เพราะฉะนั้นเราก็บริกรรมขอความเมตตาจากพระพุทธเจ้าอามิทาภพุทธอย่างนี้เพื่อไปอยู่กับท่านเราจะได้บรรลุธรรมอยู่ที่นั่นนั้นก็กลายเป็นเปลี่ยนแปลงอะไรต่ออะไรก็ในญี่ปุ่นบางพุทธศาสนาบางสายนี่จะมีอะไรที่คล้ายศาสนาคริสต์มากกว่าศาสนาพุทธของเราก็มีการอ้อนวอนขอร้องให้ไปอยู่บนสวรรค์กับท่านท่านขอให้เราเมตตานี่ก็จะมีพวกพิวร์แลนด์พวกนิชิเลนพวกอะไรหลายอย่างอะไรก็ตามในสังคมญี่ปุ่นวัดมักจะมีบทบาททางการเมืองมาก
และพระก็มีก็เล่นการเมืองเพราะฉะนั้นในเมื่อเกือบ200ปีที่แล้วที่รัฐบาลทหารยึดอำนาจในญี่ปุ่นสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือต้องหลอดอำนาจของพระจะต้องล้มสถาบันสงฆ์เพราะนั้นก็มีการสนับสนุนศาสนาชินโตขึ้นมาใหม่ให้เป็นศาสนาประจำชาติและในเดียวกันวิธีที่จะลดศักดิ์ศรีลดอำนาจลดความอะไรต่ออะไรของสถาบันสงฆ์คือบังคับให้พระแต่งงานพระกับแม่ชีทุกลูกต้องแต่งงานก็เลยกลายเป็นการปฏิรูปและการปฏิวัติศาสนาโดยรัฐบาลทหารในเมื่อ200ปีที่แล้วซึ่งเป็นเหตุให้พระญี่ปุ่นทุกวันนี้มีครอบครัวแล้วก็ลูกชายคนโตก็จะเป็นผู้ที่เป็นเจ้าวาดต่อไปหลังจากเจ้าวาดองค์นี้ตายไปหรือว่าลูกชายก็จะรับไปก็เป็นกลายเป็นวัดของครอบครัวอะไรนี่แล้วศาสนาพุทธในญี่ปุ่นก็กลายเป็นศาสนาที่ของความตายเกิดจะเกิดก็เป็นชินโตแต่งงานเป็นคริสต์ตายเป็นพุทธครับอะไรนี่ท่านนิมนต์พระไปเฉพาะเวลามีงานศพเพราะนั้นศีลเดิมในคัมภีร์นี่ก็คือเท่าเดิมแต่ว่าก็จะมีเพิ่มเติมจากเรื่องวินัยโพธิสัตว์มั่งจากอะไรต่ออะไรมั่งมันสลับซับซ้อนพอสมควรแต่เรื่องศีล5ศีล8ชาวพุทธสายอื่นนี่ไม่เคยได้ยินเลยแต่จะมีแต่ที่ตรงกันเขาเรียกว่าอะไรฮะมันก็มีศีล10ข้อของคฤหัสถ์ซึ่งก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกของเราซึ่งศีล5มีขยายออกมาในมุสาวาทะนี่ก็แต่ละข้อก็ขยายแล้วก็เพิ่มเรื่องความโลภอยากได้ของเขาและความพยาบาทอะไรเด็กกุศลกรรมบทโทษในของเรามีกุศลกรรมบท10ข้อซึ่งในสังคมเราหรือว่าพุทธไทยนี่ก็ไม่ค่อยได้กล่าวถึงแต่ว่านี่ก็เป็นเอหลักศีลธรรมที่เขาสอนกันอยู่ในประเทศมหายานซึ่งก็คล้ายคลึงกันแต่ก็ไม่เป็นที่รู้จักกันมากเหมือนศีล5หรือศีล8ของเราในเมืองไทยในเรื่องของเกี่ยวกับครอบครัวก็คร่าวๆไปแล้วทีนี้มันมีเมื่อวันก่อนมีให้เล่าว่าองค์ดาลัยลามะเพิ่งไปอังกฤษแล้วท่านไปที่คอนเสิร์ตใหญ่ที่เป็นพ็อปเฟสติวัลที่มีชื่อของอังกฤษที่กลาสตันเบอรีที่คนไปเป็นแสนแล้วก็เป็นวันเกิดท่านด้วยจะ80แล้วก็มีนักร้องชื่อดังที่เป็นลูกศิษย์ท่านชื่อแพตตี้สมิธแพตตี้สมิธก็ร้องเพลงอะไรของเขาแล้วก็นิมนต์องค์ดาลัยลามะขึ้นบนเวทีแล้วก็พอร้องเพลงเสร็จแล้วไปกอดองค์ดาลัยลามะต่อหน้าผู้คนจำนวนเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วองค์ดาลัยลามะก็ไม่ว่าอะไรก็ทำให้บางคนก็สงสัยคือเรื่องนี้หรือว่าพระทิเบตมันจะ shake hand หรือว่าอะไรคืออันนี้ไม่ถึงกับแม้แต่ศีลของเราก็ไม่ผิดวินัยทีเดียวคือวินัยที่เกี่ยวกับการแตะต้องกายหญิงก็มีเงื่อนไขว่าพระจะต้องมีกิเลสพระจะต้องมีกามราคะอยู่ในใจถ้าแตกต้องกายหญิงด้วยจิตมีกามราคะต้องอาบัติหนักแต่ถ้าเกิดแบบอย่างไม่เจตนาหรือว่าขึ้นรถไฟขึ้นรถเมล์แล้วไปสัมผัสกายผู้หญิงเมืองนอกแต่ไปมันก็จะเป็นประจำมันก็คือจิตใจพระก็ไม่มีอะไรมันก็ผิดไม่ได้
พราะว่าจะศีลหนักๆ นี้ต้องอยู่ที่เจตนาของพระทีนี้เพราะฉะนั้นในพระทิเบตก็มีศีลดั้งเดิมของท่านในคล้ายกับศีลของเราแต่ท่านก็ถือว่าถ้าอยู่ในที่สาธารณะและผู้หญิงมาขอเชคแฮนแล้วเชคแฮนก็ไม่เห็นเป็นอะไรก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องทางกามอะไรเลยแต่องค์ดาลัยลามะก็เลยปล่อยให้โยมผู้หญิงกอดท่านก็คงถือว่าไม่เป็นไรท่านก็ไม่คิดอะไรท่านก็อายุมากแล้วแต่ที่พระสายเราจะไม่ยอมก็มีเหตุผลที่ดีเหมือนกันเพราะว่าสมมุติว่าเรารู้สึกว่าไม่มีความรู้สึกอะไรเลยพระจะเชคแฮนด์ก็ได้อะไรก็ได้แต่อยู่ไปอยู่มาเดี๋ยวก็ประมาทแล้วก็บางทีก็ในขณะที่กำลังเชคแฮนด์แล้วมีการสัมผัสที่ไม่มีอะไรความรู้สึกเกิดขึ้นเองอันนี้ก็อาจจะต้องยอมรับว่าเป็นอาบัติสังฆาทิเสสอาบัติหนักทั้งที่เจตนาแรกเจตนาในการจับมือหรือการปล่อยให้กอดดีไม่เป็นบาปเป็นกรรมแต่ถ้าพระทั้งยังมีกิเลสอยู่หรือว่าเป็นยังไม่ใช่พระอนาคามิมันอาจจะพุทขึ้นมาได้ท่านเพราะนั้นเพื่อป้องกันอันตรายท่านก็ไม่เอาดีกว่าไม่จำเป็นอาตมาก็ทำให้แม่มผู้หญิงฝรั่งโกรธหลายคนแล้วนี่แล้วก็เขาก็จะแบบอย่างนี้พออาตมาไม่ทำอะไรเขาก็จะเห็นใจเขามาเหมือนกันแต่ว่าทำอะไรไม่ได้จบคำถามสำหรับวันนี้